ย่าย่ารัสยาประกาศกองพร้อมบวกทุกคนที่คิดแย่งช่อดอกไม้งานแต่งหมากคิมเอาแล้วล่ะค่ะเมื่อนางเอกสาวชื่อดังย่าย่าอุรัสยาประกาศกองได้ยินกันชัดๆเลยว่าในงานแต่งของเพื่อนซีอย่างเอ็มเคหมากปรินและคิมเบอร์รี่ช่อดอกไม้งานแต่งสาวคิมนั้นต้องเป็นของเธอและพร้อมผลักทุกคนที่คิดจะแย่งมั่นใจต้องได้ช่อดอกไม้ของเจ้าสาวอยู่ในมือส่วนเรื่องงานแต่งของตัวเองนั้นย่าย่าวอนอย่ากดดันแฟนหนุ่มอย่างณเดชน์คุกิมิยะประกาศพร้อมวิวาห์ผ่านรายการโทรทัศน์เจ้าตัวนั้นโล่งอกโชคดีที่วันนั้นไม่มีพิธีกรฝีปากราอย่างหนุ่มกรรชัยมาอย่างนั้นคงถูกขยี้กว่านี้โดยย่าย่านั้นยอมรับว่าเรื่องแต่งงานนั้นเป็นความฝันของตนแต่ก็ต่างไม่กดดันกันและกันซึ่งก็ได้โทรไปบอกพี่ณเดชน์ว่าพูดในรายการแบบนี้เขาก็หัวเราะใส่เชื่อยังไม่ถึงเวลาของคู่ตนยังไงก็รอรุ้นข่าวดีของคู่ณเดชน์ย่าย่าอยู่นะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ